กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่2ถึง10สิงหาคม2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและประชาชนจากทุกอำเภอขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ประดับตกแต่งผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าพื้นเมือง 9,290 ตัวและสวนดอกไม้ป่าประดิษฐ์นามพระราชทาน5ชนิดในระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2565ณทุ่งศรีเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนับถอยหลังเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบเขตเลือกตั้งที่1แทนตำแหน่งที่ว่างวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2565ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อเชิญชวนร่วมประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลกว่า 36,000 บาทกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุผู้บวชในโครงการบรรพชาอุปสมบท910รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565จังหวัดอุบลราชธานี19รูปวันที่24กรกฎาคมถึงวันที่13สิงหาคม2565ณวัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระนวกะผู้บวชในโครงการเวลา 9:30 น.ของทุกวันตลอดโครงการอุบลคึกคักต่อเนื่องเป็นเจ้าภาพแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งที่29สนามภาคอีสาน 3-5 สิงหาคม2565บูมเศรษฐกิจต่อเนื่องแม้ไม่ใช่ไมซ์ซิตี้เมืองดอกบัวเนื้อหอมอีเวนต์ลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานไว้ใจเลือกเมืองอุบลราชธานีเป็นสนามสอบแข่งขันทักษะระดับประเทศ1ใน4แห่งของประเทศไทยเพื่อใช้ประชันการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคม2565ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีการประชันความสามารถกว่า10สาขากับผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 2,000 คนประชาชนชาวอุบลราชธานียินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและครอบครัวทุกท่านสู่อ้อมกอดแห่งความอบอุ่นของเมืองดอกบัวงามด้วยความยินดียิ่งสรุปเหรียญทองการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20ไทยแลนด์52เหรียญทอง33เหรียญเงิน34เหรียญทองแดงรวม119เหรียญมาเลเซีย34เหรียญทอง52เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงรวม114เหรียญอินโดนีเซีย30เหรียญทอง28เหรียญเงิน29เหรียญทองแดงรวม87เหรียญเวียดนาม9เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงรวม12เหรียญสิงคโปร์7เหรียญทอง14เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงรวม37เหรียญฟิลิปปินส์4เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงรวม7เหรียญลาว3เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงรวม12เหรียญแคมบูเดีย2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรวม6เหรียญติมอร์เลสเต้1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงรวม2เหรียญจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่2สิงหาคม2565ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้561รายผู้ป่วย PCR 6ราย ATK 555รายติดเชื้อในพื้นที่559รายมาจากต่างจังหวัด2รายรักษาในโรงพยาบาล30รายผู้ป่วยนอก531รายผู้ป่วยปอดอักเสบ145ใส่เครื่องช่วยหายใจ17รายรถปรับอากาศสมาร์ทบัสอุบลรวมใจพัฒนาเมืองให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าขึ้นฟรีแล้ววันนี้ช่วยประชาชนในยุคน้ำพันแพงเส้นทางสนามบินโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์จวนผู้ว่าทุ่งศรีเมืองตลาดน้อยราชพัฒน์สุนีบิ๊กซี
ขนส่งผู้โดยสารเซ็นทรัลมี Wi-Fi ที่ชาร์จเย็นฉ่ำตลอดทางอุบลรวมใจพัฒนาเมืองศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าอุบลราชธานีไปรับสมัครตำแหน่ง Customer Service Ambassador คุณสมบัติเพศชายหญิงวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและโรงแรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องบุคลิกภาพดีมนุษยสัมพันธ์ดีมีใจรักงานบริการมีความเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบสูงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้สามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลออฟฟิศ CPN ชั้น2จันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 18:00 น. โทร 087-457-8964